หัวข้อระบบกษัตริย์ยุคเมืองพระนครมี3วิธีที่จะมองดูระบบกษัตริย์ในยุครุ่งเรืองในอาณาจักรพระนครวิธีที่1คือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับพระศิวะในบทความอันยอดเยี่ยมที่เขียนขึ้นในปี1933พอมัสเสนอว่าความนับถือพระศิวะอย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณนั้นสืบย้อนได้ถึงบทบาทพระศิวะในฐานะวิญญาณแห่งโลกและวิญญาณแห่งบรรพบุรุษซึ่งโผล่มาจากพื้นดินโดยธรรมชาติในรูปแบบของหินที่โผล่ขึ้นมาต่อมามีการแกะสลักเป็นรูปลึงเพื่อเป็นตัวแทนบรรพบุรุษและต่อมายังเป็นตัวแทนของผู้ปกครองและวิญญาณบรรพบุรุษในท้องถิ่นด้วยพระศิวะในความหมายนี้คือรูปแบบวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งมีหน้าที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยการทำให้ฝนตกในดินแดนที่อยู่ในเขตอำนาจของพระองค์ในแง่นี้ระบบกษัตริย์ของกัมพูชาซึ่งพบได้ในพื้นที่อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโดยเฉพาะเวียดนามยังคงอยู่ในชนบทมาจนถึงช่วงทศวรรษ1960พระศิวะและพระอุมาคู่ครองพระองค์เป็นเทพเจ้าของกลุ่มคนที่บวงสรวงพระองค์โดยใช้กระบือหรือมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยเพราะเชื่อว่าเป็นการบูชาสิ่งที่อยู่ใต้ผืนดินที่น่าสนใจคือเมื่อมองในลักษณะนี้กษัตริย์กัมพูชาเป็นผู้อุปถัมภ์การเกษตรมีลักษณะคล้ายกับจักรพรรดิจีนมากกว่าราชาแห่งอินเดียดั้งเดิมบทบาทกษัตริย์กัมพูชาไม่ได้มีเพียงแค่การนำฝนหรือทำให้วิญญาณบรรพบุรุษพึงพอใจวิธีที่สองในการมองดูระบบกษัตริย์กัมพูชาในมุมมองสายตาของประชาชนคือการแสดงออกผ่านพิธีกรรมซ้ำๆเพื่อแสดงความเป็นเจ้าความยิ่งใหญ่ในการรบเรื่องเพศบทกวีทรัพย์พิธีกรรมและอื่นๆเมื่อมองในลักษณะนี้กษัตริย์จึงไม่ใช่วิญญาณแห่งดินหรือนักบวชแต่เป็นวีรบุรุษในมหากาพย์อินเดียนี่คือมุมมองที่ปรากฏในจารึกสันสกฤตส่วนใหญ่ของกัมพูชาที่ยกย่องกษัตริย์ว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความดีผู้กระทําความดีที่อยู่เหนือสังคมเกี่ยวข้องกับท้องฟ้าพระอาทิตย์พระอินทร์พระวิษณุและพระรามมากกว่าจะเกี่ยวข้องกับพลังแห่งโลกหรือวิญญาณบรรพบุรุษกษัตริย์ถือเป็นบุคคลเหนือมนุษย์เพราะกษัตริย์แต่ละพระองค์ถูกมองว่าเป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าจะเป็นเพียงกษัตริย์องค์เดียวในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดกวีมักเปรียบพระองค์เป็นดวงดาวที่ลงมาส่องสว่างให้วรรณะต่างๆกันไปเช่นข้าราชบริพารใกล้ชิดเสรีชนชาวบ้านและทาสกษัตริย์เป็นมนุษย์เหนือมนุษย์โดยไม่ได้ช่วยเหลือประสบนิกรในทางปฏิบัติแต่อย่างใดพระองค์เป็นวีรบุรุษที่ครองตำแหน่งสูงสุดของสังคมเนื่องจากความดีและอำนาจของพระองค์สำหรับชนชั้นนำในสมัยพระนครพิธีกรรมแสดงความเป็นเทพเจ้ามีจุดประสงค์อย่างน้อย2ประการประการแรกคือแสดงพฤติกรรมเหมือนเทพเจ้าเช่นสร้างปราสาทที่เรียนแบบเขาพระสุเมนหรือปราบศัตรูจำนวนมากเพื่อที่เทพเจ้าจะอวยพรแก่กษัตริย์และราชอาณาจักรการปฏิบัติพิธีกรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะปฏิบัติอย่างถูกเวลามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลของพิธีกรรมกษัตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์เชื่อในพิธีกรรมพิธีกรรมเป็นพาหนะที่นำพระองค์สู่ความเป็นเทพเจ้าตามที่พระองค์เชื่อวิธีที่3ในการมองระบบกษัตริย์คือในแง่การใช้ชีวิตประจำวันของกัมพูชาจารึกสันสกฤต
มีประโยชน์น้อยกว่าจารึกภาษากัมพูชามากแม้ว่าสังคมของอาณาจักรพระนครเมื่อมองเผินๆจะมีกลไกทำให้แยกกันเป็นชั้นชั้นแต่จารึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความรับผิดชอบและความคาดหวังที่ทุกๆคนล้วนพัวพันกันเมื่อมองในลักษณะนี้กษัตริย์ในฐานะผู้มีภรรยาหลายคนเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ตั้งชื่อมักจะเป็นผู้ที่พัวพันกับเรื่องต่างๆมากที่สุดการศึกษาระบบกษัตริย์พระนครอย่างรอบคอบของเอียนแมปเบดแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่กษัตริย์จะต้องทำเห็นชอบและรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการพระราชทานบรรดาศักดิ์และตราสัญลักษณ์แก่ขุนนางระดับสูงมอบที่ดินและทาสให้แก่วัดหลายแห่งก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบชลประทานการก่อสร้างตกแต่งและจัดหาบุคลากรให้กับวัดและดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในยุคนี้คือกับแคว้นจามปาทางทิศตะวันออกและรัฐบรรณาการทางทิศเหนือและทิศตะวันตกพระมหากษัตริย์ยังทรงเป็นศาลอุทธรณ์ด้วยและจารึกบอกเราว่ามีการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดูเหมือนคลุมเครือได้ผ่านระบบความยุติธรรมมาถึงพระองค์สิ่งนี้คือลักษณะเด่นของระบบกษัตริย์ที่คงอยู่มาจนถึงช่วงทศวรรษที่1960ในเวลาเดียวกันแม้ว่าจารึกจะบอกเราเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้กษัตริย์จำเป็นต้องเป็นผู้ดำเนินการทางการเมืองเพื่อความอยู่รอดดังที่แมปเบดได้ชี้ให้เห็นว่าจารึกสันสกฤตจำนวนมากได้ยกย่องความเฉียบแหลมของกษัตริย์ในแง่ความคล้ายคลึงกับพระรามหรือความรู้เกี่ยวกับตำราการเมืองของอินเดียในฐานะคู่มือการเมืองวรรณกรรมเหล่านี้ให้แนวทางมากมายแก่กษัตริย์กัมพูชาสำหรับดำเนินการทางเมืองแต่ก็แค่สำหรับเรื่องนี้เท่านั้นส่วนเรื่องการเลื่อนตำแหน่งการทะเลาะเบาะแว้งและการตัดสินใจจารึกให้ข้อมูลเราน้อยมากรสชาติของชีวิตในราชสำนักพระนครไม่สามารถเข้าถึงได้จารึกภาษาเขมรมีประโยชน์ในการบอกเราเกี่ยวกับระดับอื่นๆของสังคมกัมพูชาเสรีชนและทาสแต่จะบอกเฉพาะช่วงเวลาที่บรรยายรำลึกหรือได้รับการยกย่องด้วยจารึกเท่านั้นการศึกษาเรื่องทาสที่เมืองพระนครซึ่งต่อยอดจากการศึกษาก่อนหน้าของวายบองเกิดและเอจักราวตีแสดงให้เห็นความซับซ้อนที่น่างุนงงของหมวดหมู่ที่เราใช้สำหรับเรียกทาสและจำนวนของงานที่มอบหมายให้ทาสเหล่านี้ก็น่าสับสนดังที่ได้แนะนำไว้ในบทที่2ยังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดลำดับคำศัพท์ตามเวลาหรือข้ามชุดจารึกตัวอย่างเช่นมีกรณีทาสเป็นเจ้าของทาสกรณีที่ทาสแต่งงานกับสมาชิกราชวงศ์หรือกับเสรีชนที่สามารถถูกคนอื่นใช้งานได้เหมือนทาสเมื่อศึกษาย้อนหลังไปยิ่งเกิดความรู้สึกว่าประชาชนในเมืองพระนครส่วนใหญ่เป็นผู้กระทำยิ่งกว่าถูกกระทำหรือเป็นเสรีชนถ้าถูกควบคุมโดยเจ้านายผู้ซึ่งมีสิทธิขายพวกเขาให้คนอื่นและในหลายๆกรณีทาสก็ควบคุมคนที่ในเครื่องหมายคำพูดต่ำกว่าตนในจารึกทาสถูกระบุว่าเป็นสินค้าทาสเหล่านี้เคยถูกเชื่อว่าเป็นยักษ์ผู้สร้างปราสาทนครวัดภาพนูนต่ำบนปราสาทบายอนแสดงให้เราเห็นว่าเครื่องมือเนื้อหาและบ้านเรือนพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากยุคพระนครมาถึงช่วงฝรั่งเศสปกครองภาพนูนต่ำยังแสดงภาพสัตว์เลี้ยงการละเล่น
การค้าขายตลาดตัวตลกหมอผีนักพรตและพ่อค้าเร่อย่างไรก็ตามเรายังไม่รู้เกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาหรือเรื่องราวที่พวกเขาเล่าสู่กันฟังไม่มีนิทานพื้นบ้านเรื่องใดที่สืบย้อนไปถึงยุคพระนครได้การไม่มีแหล่งที่มาเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ยากที่จะเข้าใจชีวิตคนธรรมดายุคพระนครยกเว้นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเช่นอ่างเก็บน้ำปราสาทรูปปั้นหินและสำริดเครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาและอื่นๆธาตุในพระนครคิดอย่างไรเกี่ยวกับเจ้านายของเขาเขาเอาอย่างเกลียดชังหลีกเลี่ยงหรือเคารพเจ้านายของเขาหรือไม่ความคิดเทพเจ้าคำศัพท์แบบอินเดียซึมซาบลงไปในสังคมหรือความคิดของผู้คนมากเพียงใดประชาชนส่วนใหญ่รู้ภาษาเขมรมากกว่าภาษาสันสกฤตแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าแต่ละภาษามีวิธีการสอนอย่างไรภาพที่ปรากฏขึ้นคือความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอินเดียและอาจรวมถึงความรู้ที่ได้จากนักเดินทางชาวอินเดียที่มาเป็นครั้งคราวด้วยในหมู่ชนชั้นสูงซึ่งค่อยๆลดน้อยลงในสังคมส่วนที่เหลือจนกระทั่งในระดับหมู่บ้านเช่นในศตวรรษที่19เราพบวิญญาณบรรพบุรุษที่มีชื่อตามศาสนาฮินดูและรูปปั้นฮินดูได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นตัวแทนวิญญาณบรรพบุรุษดังที่เราได้เห็นการรับอิทธิพลอินเดียของกัมพูชาไม่ได้รับระบบวรรณะของอินเดียเข้ามาอย่างไรก็ตามดังที่แมปเบ็ดได้แสดงให้เห็นในบทความที่แหลมคมอีกบทความหนึ่งว่าชุดคำสั่งพิธีกรรมที่ใช้ชื่อวรรณะเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ์โดยกษัตริย์โดยบางโอกาสกษัตริย์จะมอบสถานะวรรณะให้กับบริวารของตนหรือบริวารของพันธมิตรพระองค์ยกเว้นในช่วงเริ่มต้นของราชวงศ์กษัตริย์ของกัมพูชาเช่นเดียวกับจักรพรรดิจีนส่วนใหญ่ที่สามารถปกครองด้วยการขยายเครือข่ายการอุปถัมภ์และภาระผูกพันร่วมกันออกไปจากพระราชวังโดยในช่วงแรกนั้นผ่านญาติสนิทและสมาชิกในครอบครัวต่อมากระจายออกไปและขึ้นกับผู้มีอำนาจในท้องถิ่นมากขึ้นในพื้นที่สุดเขตแดนอาณาจักรชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากพระนครคงไม่ค่อยรู้จักพระนามของกษัตริย์มากเท่ากับที่พวกเขารู้จักในช่วงต้นศตวรรษที่20นักชาติพันธุ์วิทยาชาวฝรั่งเศสซึ่งทำงานในกลุ่มประชากรกัมพูชาในเวียดนามตอนใต้ได้บันทึกไว้ว่าในสมัยก่อนไม่มีคลองไม่มีทางเดินมีเพียงแต่ป่าไม้ที่มีเสือช้างและควายป่าไม่มีคนกล้าออกจากหมู่บ้านด้วยเหตุนี้จึงแทบไม่มีใครเคยไปเมืองหลวงเลยถ้ามีใครสักคนเคยไปถึงโดยใช้เรือพายคนอื่นๆก็จะถามเขาว่ารูปร่างหน้าตาของกษัตริย์เป็นอย่างไรพระองค์หน้าตาเหมือนคนธรรมดาไหมเมื่อเห็นคนที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถามคำถามนักเดินทางก็จะตอบว่ากษัตริย์มีรูปร่างสง่างามและงดงามไม่เปื้อนฝุ่นหรือเหงื่อไม่มีรอยแผลเป็นแน่นอนว่าหลายครั้งเขาไม่เคยเห็นกษัตริย์เลย